วัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Sport Focus ครับติดตามข่าวกีฬาช่วงเที่ยงนะครับต้องบอกว่าข่าวกีฬาวันนี้เป็นอีกวันนึงที่ผมภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีนำเสนอครับในฐานะของหนึ่งในศิษย์เก่าของโรงเรียนในเครือฟุตบอลของจตุรมิตรนะครับวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักแล้วก็เป็นการแนะนำตัวกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับกับศึกฟุตบอลจตุรมิตรครับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่29นะครับซึ่งทรูฟอยงเราจะถ่ายทอดสดนะครับในวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้ผมพาน้องๆนักฟุตบอลนะครับในเครือจตุทั้ง4โรงเรียนนะครับแล้วก็อาจารย์ด้วยครับมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดของครั้งที่29ในครั้งนี้นะครับยืนอยู่มูมวนอยู่ด้านข้างผมแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดี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 อาจารย์ด้วยนะครับวันนี้พูดคุยในภาพรวมของการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่29นะครับแล้วก็ความพร้อมนะครับของโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนนะครับว่าพร้อมกันขนาดไหนแล้วนะครับวันนี้ที่อยู่ข้างๆผมณขณะนี้นะครับคุยกับอาจารย์อติพลสุกฤษดานนท์นะครับหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่29นะครับรายละเอียดปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับภาพรวมของปีนี้ฮะอาจารย์ฮะครับในปีนี้นะครับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่29นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสนองพระราชปณิธานนะครับของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเราทำความดีด้วยหัวใจนี่ก็เป็นคอนเซปต์หลักของงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วนะครับเราก็จะมีเรื่องของการเชียร์และปากสอนแล้วก็ขบวนพาเหรดต่างๆที่จะเข้ากับคอนเซปต์เหล่านี้ครับครับไฮไลท์ในปีนี้เนี่ยแน่นอนว่าทั้งศิษย์เก่านะฮะทั้งศิษย์ปัจจุบันเนี่ยก็คงอยากรู้อยากทราบว่าแหมปีนี้มีไฮไลท์อะไรพอจะแง้มๆได้ไหมฮะไฮไลท์เนี่ยปกติเราจะรู้กันอยู่ในหมู่จตุรมิตรนะครับว่าถ้าเกิดเป็นการเชียร์และแปลกสอนเนี่ยจะเป็นความลับมากเลยแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าขบวนพาเหรดของปีนี้นะครับก็จะมีคอนเซปต์ของการสืบสานรักษาต่อยอดแล้วก็จิตอาสาพร้อมกับมีเทคนิคต่างๆในขบวนพาเหรดครับที่พร้อมจะจัดเต็มอย่างเต็มที่เลยครับปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าสวนกุหลาบเป็นเจ้าภาพนะครับ2วันที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสไปเรียกว่าไปอบรมไปพูดคุยกับน้องๆที่จะมามีส่วนร่วมเรื่องของงานสื่อสารงานสื่อในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดสดเองด้วยนะครับรายละเอียดในปีนี้เนี่ยการแข่งขันและการถ่ายทอดสดเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์ฮะรายละเอียดของการแข่งขันและการถ่ายทอดสดนะครับก็จะมีให้น้องๆนะครับได้ร่วมมือกันนะครับได้อบรมร่วมมือกันทําถ่ายทอดสดเองแล้วก็ทําสื่อออนไลน์กันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการถ่ายทอดสดหลักๆเลยผ่านช่อง True 24นะครับในวันเปิดและวันปิดนะครับคือวันที่9และวันที่16นั่นเองครับก็ทรูฟอร์ยูของเรานะครับก็จะทำหน้าที่นะครับในการถ่ายทอดสดอย่าว่าอย่างเป็นทางการเลยนะครับเรียนศิษย์เก่าตรงนี้นะครับ9พฤศจิกายนนะครับนัดเปิดสนามนะครับสวนกุหลาบเจ้าภาพจะเจอกับเทพสลินคุณพระนี่มันเกมบิ๊กแมตช์ชัดๆนะครับในขณะที่นัดชิงเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าใครจะเจอกับใครนะครับรวมทั้งเกมคู่ก่อนหน้านะครับที่อาซัมเล่นกับคริสเตียนก็ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของทั้ง True for You ใช่ครับครับนะทั้ง Facebook รวมทั้ง YouTube ด้วยนะครับนัดชิงที่3ก็เหมือนกันส่วนวันตรงกลางเนี่ยนะครับที่เป็นเกมกลางสัปดาห์เนี่ยน้องๆของทั้ง4โรงเรียนจะได้มีโอกาสมาทำงานตรงนี้ด้วยใช่มั้ยครับก็คือจะเป็นให้น้องๆนะครับได้สตรีมเองนะครับได้ตัดต่อทำถ่ายทอดสดกันเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นฝีมือเด็กๆนั่นเองครับครับการเตรียมตัวแล้วฮะตอนนี้เตรียมกันถึงไหนแล้วฮะซ่อมเพลทอะไรกันเรียบร้อยยังฮะซ้อมเชียร์กันถึงไหนแล้วฮะตอนนี้ซ้อมเชียร์นี่น่าจะคึกคักพอสมควรทุกโรงเรียนนี่ก็มีล่าสุดก็เพิ่งมีกิจกรรมจตุรมิตรเย่าเยือนนะครับก็เป็นการให้โรงเรียนต่างๆได้ไปฝึกซ้อมเพลงเชียร์นะครับของโรงเรียนตัวเองให้กับโรงเรียนต่างๆเช่นวันก่อนนะครับสวนกุหลาบเนี่ยจัดไปแล้วนะครับก็จะมีโรงเรียนอัสสัมชัญคริสเตียนนะครับแล้วก็โรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับได้มาสอนเพลงเชียร์ของโรงเรียนตัวเองแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยครับวนไปใน4โรงเรียนนะครับก็สนุกสนานกันดีครับครับในเรื่องของนอกสนามก็ว่ากันไปก็เตรียมความพร้อมกันเต็มที่มาที่เรื่องของในสนามกันบ้างนะครับหนุ่มๆทั้ง8คนเดี๋ยววันนี้ให้พูดทุกคนเลยนะครับเริ่มกันที่ฝั่งของสวนกุหลาบเจ้าภาพกันบ้างนะครับวันนี้มากัน2คนนะครับก็คือสุภกรชีกว้างนะครับนี่มือสังหารฟรีคิกของสวนกุหลาบนะฮะแล้วก็ปิยะดนัยประเสริฐนะครับสวัสดีน้องๆอีกรอบนึงนะฮะสวัสดีครับนะฮะสุภกรก่อนนะครับสุภกรชีกว้างนะครับทุกคนคงหรือว่าคอบอลเด็กน่าจะพอรู้จักเขาดีนะครับนี่มือสังหารฟรีคิกจากสวนกุหลาบนะครับปีนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างฮะก็พร้อมแล้วครับสำหรับการแข่งจตุรมิตรครั้งนี้ครับก็ทีมงานโค้ชแล้วก็นักเตะก็ได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างดีครับครับแล้วก็รายการนี้เราก็ตั้งความหวังไว้สูงฮะความหวังไว้สูงที่ว่าไว้นี่มันแชมป์สถานเดียวครับแชมป์เดียวเลยครับนะฮะแคมป์เก็บตัวตอนนี้นี่มีการเก็บตัว 100% ขนาดไหนคุยกับปิยะดนัยบ้างฮะครับก็ซ้อม2มือครับแบบซ้อมเต็มที่ครับนาทีนี้ไม่กลัวทีมไหนเลยครับแชมป์เดียวอย่างเดียวแชมป์เดียวอย่างเดียวนะครับน้องๆ
น้องๆจะพูดถึงแชมป์เดี่ยวอย่างเดียวคือไม่ต้องการแชมป์ร่วมกับใครเนี่ยนะครับจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์เดี๋ยวถามคู่ของวันแรกนะฮะวันแรกซึ่งสวนจะเจอกับเทพนะฮะฝั่งเทพศิรินทร์บ้างนะครับวันนี้เนี่ยมีมา2คนนะครับสวัสดีครับนะฮะทั้งทรงพลพลายเมืองนะครับแล้วก็รัตนันอินแป้นนะครับเดี๋ยวคุยกับรัตนันก่อนนะครับรัตนันอินแป้นเนี่ยนามสกุลอินแป้นคอบอลไทยน่าจะคอคุ้นๆนะครับก็เป็นหลานใช่มั้ยของสราวุธอินแป้นนะฮะความมั่นอกมั่นใจหรือว่าความพร้อมของเทพศิรินทร์ปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้พวกเราก็เก็บตัวซ้อมกันมานานแล้วครับแต่การจตุรมิตรครั้งที่19นี่คือพวกเรามั่นใจว่าจะได้แชมป์ครับครับก็เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดทำงานหนักมันมาต่อเนื่องเลยครับครับคือตั้งใจจะเอาแชมป์ให้ได้ครับฮะปีนี้เนี่ยสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันส่งเสียงเชียร์หรือว่าสร้างความมั่นอกมั่นใจยังไงบ้างครับเห็นว่ามีโค้ชโตยศิษย์ศักดิ์ยอดยาไทยมาช่วยด้วยมั้ยคุยกับทรงพลหน่อยก็ด้วยผลงานของปีนี้นะครับเราก็ทำผลงานมาได้ดีตั้งแต่กรมพละทออนะครับสิทธิ์เก่าและทุกคนก็มุ่งหวังเป็นอย่างมากครับกับรายการจตุรมิตรครั้งที่29ครั้งนี้ครับและพวกผมก็มั่นใจครับว่าจะทำมันได้เต็มที่ครับแล้วก็แชมป์เดียวครับผมปีนี้ครับแชมป์เดียวเหมือนกันครับด้วยความที่ผมยืนตรงนี้นะครับผมเลยอาจจะไม่สามารถเอียงข้างมาทางเทพศิรินทร์ได้เท่าไหร่นะฮะต้องรักษาความเป็นกลางไว้นิดนึงนะฮะไปที่อีกคู่นึงนะครับอัสสัมจะเล่นกับกรุงเทพคริสเตียนผมขออนุญาตข้ามไปฝั่งของอัสสัมก่อนก็แล้วกันนะครับวันนี้ฝั่งของอัสสัมชันมีมา2คนนะครับชยานนท์หวังนุรักษ์นะครับแล้วก็สุพนัทวงสุวรรณนะครับเดี๋ยวคุยกับสวัสดีครับคุยกับชยานนท์ก่อนนะครับปีนี้อัสสัมมาในฐานะของแชมป์เก่าจากหนที่แล้วนะฮะมั่นอกมั่นใจขนาดไหนกับการป้องกันแชมป์ปีนี้ฮะก็มั่นใจมากครับเพราะว่าแรงกดดันของปีที่แล้วก็เยอะครับปีนี้ก็ต้องแชมป์เดียวอีกครั้งครับทุกคนนี่พูดถึงคำว่าแชมป์เดี่ยวแชมป์เดี่ยวหมดเลยนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปหนที่แล้วเนี่ยอัสสัมเป็นแชมป์เดี่ยวแต่ก่อนที่อัสสัมจะได้แชมป์เดี่ยวเนี่ยก็เรียกว่าครองแชมป์ร่วมกันมา 2-3 ปีหลังเนี่ยนะฮะปีนี้มั่นใจขนาดไหนฮะสุพนัทฮะก็มั่นใจมากครับเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นอย่างดีครับแล้วก็จะชนะทุกทีมให้ได้ครับผมฟังแล้วผมขนลุกเหมือนผมย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กตอนที่ยังเรียนอยู่นะอาจารย์นะฮะเขินมากนะฮะนั่นคือฝั่งของอัสสัมนะครับไปที่ฝั่งของกรุงเทพคริสเตียนบ้างครับมากัน2คนนะครับก้องพบจันฉายแจ้งสิรินี่ปีกซ้ายของคริสเตียนนะครับแล้วก็วรวิทย์อาสนะวิทยานะครับสวัสดีทั้ง2คนอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับนะฮะคุยกับก้องพบก่อนก้องพบปีนี้ฝั่งของคริสเตียนเนี่ยเข้าแคมป์เก็บตัวกันมานานขนาดไหนตอนนี้สภาพ 100% สมบูรณ์แล้วยังฮะตอนนี้พวกผมพร้อมกันทุกคนเลยครับพร้อม 100% เลยครับทั้งสตาฟโค้ชทีมงานและเพื่อนร่วมทีมทุกคนพร้อมที่จะแข่งจตุรมิตรครั้งนี้แล้วครับและเป้าหมายพวกผมอยู่แล้วครับแชมป์เดียวครับโอ้โหฮึกเหิมจริงๆฮะเชิญฮะต่อครับวรวิทย์ฮะครับพวกผมทุกคนก็ตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่ครับทั้งทีมงานทั้งสตาฟโค้ชครับก็ช่วยกันทุกคนครับผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าแชมป์เดียวเหมือนกันครับแชมป์เดียวเหมือนกันทุกโรงเรียนบอกปีนี้ขอแชมป์เดียวหมดเลยนะครับก่อนที่จะเข้ารายการนี้ผมมีโอกาสคุยกับน้องๆ นะครับก็ถามว่าซ้อมหนักกันขนาดไหนทุกโรงเรียนบอกว่าซ้อมกัน2มือ้อบางเรียนซ้อม 9:00 นมื้อนึงแล้วก็ตอนเย็นมื้อนึงแล้วตอน 6:30 นอะไรก็มีเล่นเวทเล่นฟิตเนสอะไรกันแบบเต็มที่เลยนะฮะส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สำหรับเหล่าบรรดาศิษย์เก่าอาจารย์แน่นอนทุกคนอยากจะมาดูใครไปสนามไม่ได้ก็ดู True for You นะครับจริงๆแล้วปีนี้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมมาฝากเลยใช่ไหมครับก็หลักๆเลยของ True for You นะครับก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าจตุรำลึกนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงนะครับได้มาพูดคุยกับน้องๆนะครับก็อย่างเช่นพี่ตูนบอดี้สแลมอย่างเงี้ยครับหรือพี่เต่าสมชายเป็นต้นนะครับหรือว่าอีกรายการนึงนะครับก็เป็นจตุหล่อบอกด้วยนะครับซึ่งมีนักเรียนที่เป็นชื่อดังนะของเรียนแต่ศิษย์เก่าได้ไหมฮะศิษย์เก่าได้ไหมศิษย์เก่าไม่นับครับก็เป็นนักเรียนผมจะเสนอธีรยุทธจากเทพศิรินทร์ซะหน่อยคนนี้ได้ไหมดีไหมครับเราบอกว่าเนี่ยครับก็จะมีโรงเรียน4โรงเรียนเลยที่หน้าตาดีๆนะครับให้สาวๆเผื่อแบบมากรีดกรีดกันนะครับแต่ว่าใครก็ตามนะครับที่อยู่4โรงเรียนนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับเห็นว่าเฮ้ยมีเพื่อนๆเราที่หน้าตาดีกว่าเขาหรือเปล่านะครับก็สามารถแชร์กันได้เลยแล้วก็สุดท้ายมีรายการนึงครับก็คือจตุลุ้นจตุเลิฟยังไงฮะรายการนี้นะครับก็สามารถเปิดให้ใครก็ได้ครับทุกคนเลยสามารถที่จะถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนๆ เป็นกลุ่มนะครับตั้งชื่อกลุ่มให้เท่ๆนะครับแล้วก็โหวตให้กับทีมที่ตัวเองเชียร์นะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครได้รับเลือกจากทาง True for You นะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นเจอร์ซี่นะครับเสื้อกีฬาของสถาบันที่ตัวเองได้โหวตไปเลยครับครับก็เป็นแบรนด์ของอารินะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับกิจกรรมทั้งหมดไปติดตามรายละเอียดได้บนแฟนเพจของ True for You นะฮะเพจของจตุรมิตรหลักด้วยนะครับก็คือเป็นจตุรมิตร 29 TH นะครับครับสุดท้ายฮ
อาจารย์ฮะอยากให้อาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ฝากให้ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันได้ติดตามจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่29นะฮะครับก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับวันที่9นะครับถึงวันที่16พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ก็ยังสามารถซื้อบัตรได้อยู่นะครับในโรงเรียนของตนเองนะครับศิษย์เก่าทุกคนนะครับซื้อบัตรแข่งให้หมดเลยบัตรแข่งนะครับราคา300บาทนะครับซื้อได้ที่โรงเรียนของตนเองได้เลยนะครับสามารถที่จะไปดูในฝั่งของสแตนศิษย์เก่านะครับทำให้เราเมามันกับเพื่อนๆร่วมสถาบันเดียวกันนั่นเองครับมาได้เลยครับนะฮะนี่คือจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่29นะครับ9พฤศจิกายนนี้นะครับเปิด True for You ดูความมันในครั้งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับ Sport Focus แล้วนะครับผมและหนุ่มๆทุกคนรอบกายผมต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปที่2สาวของเรานะครับสวัสดีครับผม